ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่หน้าพระพักตร์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ต้นแบบนะคะวันนี้เราเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับสายตาของผู้คนที่ยืนอยู่ณหุบเขาโพธิสัตว์ชัดเจนว่าก่อนเวลาที่ท่านจะเสด็จถึงแสงแดดยังร้อนจ้าทีเดียวค่ะและเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องยกท่านประดิษฐานอยู่นะหุบเขาโพธิสัตว์เราก็เห็นความร่มที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเห็นกันทุกสายตาหมดสงสัยว่าพระองค์ท่านมากับความเย็นค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างมีปัจจุบันขณะที่ไม่มีใครสั่งการได้แต่เป็นปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดสำหรับบุคคลที่ยืนอยู่ที่นี่เมื่อเวลาประมาณสัก16นาฬิกานะคะก็คือก่อนที่จะยกท่านลงเนี่ยเรายังกังวลว่าแดดร้อนอย่างนี้จะถ่ายทอดได้หรือเปล่าแต่พันทีที่เราได้เริ่มต้นส่งใจของเราที่พร้อมที่จะเรียนรู้กับการยกของหนักแต่ใจเบาจากความวิตกกังวลเบาจากความสงสัยรังเลไม่แน่ใจความเบากายเบาใจตรงนี้ทำให้คุณแม่ได้เห็นเลยว่าเรายกของหนักได้ถ้าใจของเราเบาจากกิเลสค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งในการพูดคุยกันนะคะเพื่อจะทำให้ทุกท่านได้มีโอกาสเห็นบรรยากาศโดยรอบนะคะเราจะเห็นว่าองค์ท่านตั้งอยู่ในถ้ำกลางพื้นที่ที่โล่งเลยด้านหลังก็จะมีต้นบาวบาบที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเจ้าคุณโพแห่งสวนโมกขพรารามมาปลูกให้นะคะเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ค่ะต้นไม้ต้นนี้จะเป็นแบ็คให้กับการตั้งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งตอนนี้เราเตรียมพื้นที่ไว้ให้มีการทักษิณาวัดได้ด้วยเวลาผู้คนที่เดินทางเข้ามาสู่หุบเขาโพธิสัตว์เมื่อแล่นรถเข้ามาก็จะชะลอการแล่นที่มาแบบสปีดไหนก็ตามมันต้องเบาลงเมื่อเราเข้ามาในแผ่นดินของท่านเราก็ได้เรียนรู้ว่าความถ่อมตัวการถ่อมตัวของผู้ที่ได้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งในการต้อนรับของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์โดยที่พวกเราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าจะมีใครบ้างที่จะได้เข้ามาในที่นี้ตอนนี้เรานึกไม่ถึงหรอกค่ะแต่ที่เรานึกได้ก็คือตัวเรายืนอยู่ที่นี่ขณะนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดถ้าเราอยู่ในปัจจุบันขณะที่ไม่กลัวต่ออันตรายและเมื่อไม่กลัวจึงกล้าและอาจหาญที่จะเผชิญกับความจริงคุณแม่ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าที่ใดที่มีความทุกข์ขอให้เรามีพลังแห่งปัญญาในการที่จะเปลี่ยนร้ายกลายดีให้ทุกคนลองตั้งสัจจะอธิษฐานวันนี้ก่อนนอนดูสิคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าใจของเราสุจริตมันมีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จค่ะถ้าเราตั้งใจมั่นที่จะทำของยากเราต้องผ่านไปได้แต่ถ้าเรากลัวของยากเราจะรอคอยว่าใครจะมาช่วยเราแต่คุณแม่ไม่กลัวแดดร้อนคุณแม่เพียงแต่ตั้งทฤษฎีว่าเราจะต้องปกป้องตัวเราจากแสงแดดอย่างไรเราถึงจะทำงานยกท่านได้ปรากฏว่ายังไม่ได้ชุมนุมเทวดาเลยค่ะเทวดาก็เรียกฝนมาเลยค่ะแล้วก็เห็นว่าลมวันนี้นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะมันผิดไปจากในวันก่อนๆถ้าท่านมองไปท้องฟ้าทางด้านนี้ที่ทุกทีคุณแม่เคยเดินแล้วเราจะเห็นพระอาทิตย์ดวงโตที่ตกวันนี้ค่ะลมฝนมาแล้วนะคะลมฝนมาพร้อมกับการทำของยากของเราเป็นการทำในสิ่งที่เราเชื่อว่าทำไปเรื่อยๆถ้าอยากทำอะไรให้ง่ายทำของยากไปเรื่อย
ของยากที่ทําไปเรื่อยๆจะง่ายวันหนึ่งดูนะคะกองฟางเนี่ยยกไปตั้งรองท่านก็เป็นกองฟางที่มีความยืดหยุ่นตอนแรกคุณแม่ก็โอ๊ยมันเปราะบางนะสมชายองค์ท่านหนักปรากฏว่าก็เอาไม้ไผ่เนี่ยไปรับของเบาๆเนี่ยค่ะของเบาเนี่ยรองรับของหนักได้เหมือนปุยนุ่นเลยค่ะนี่ทำง่ายๆแล้วพรุ่งนี้ก็ทีมของเราก็จะเริ่มทำที่ตั้งท่านอย่างถาวรนะคะวันนี้เนี่ยเราทำได้ขนาดนี้เพราะเราไม่กลัวคุณแม่เนี่ยอัญเชิญท่านมาเร็วกว่ากำหนดที่คุณแม่ตั้งใจเพราะว่าคุณแม่เชื่อว่าที่ใดที่มีความร้อนแรงท่านจะเป็นความเย็นที่ใดที่มีความอดอยากและหิวโหยที่นั่นจะมีพลังในการให้ที่ใดที่มีความยากที่นั่นจะมีปัญญาและกรุณาในการทำของยากจนกระทั่งเกิดความชำนาญที่จะง่ายเป็นปาฏิหาริย์ของพระองค์และนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ในจิตของเราที่บริสุทธิ์ตั้งใจมั่นอย่างไม่หวั่นไหวค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งในการที่จะส่งท่านนอนในวันนี้นะคะวันนี้ฝนอาจจะตกเบาๆพรำๆเพื่อให้เห็นความจริงว่าที่ใดที่มีคนทำจริงเรียนรู้จริงศึกษาจริงทุกคนก็จะพบกับความจริงว่าไม่มีสิ่งที่ทอดทิ้งเราไม่มีการทำแล้วไม่ได้ผลไม่มีการทำแล้วมันไม่งอกงามนะคะอธิบายได้เลยก็คือขอให้คุณทำของยากไปเรื่อยๆเหมือนยกของหนักแต่ใจมันสุจริตเบากายเบาใจขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้ขอบคุณโอกาสที่เราได้เรียนรู้จนในที่สุดเราพ้นทุกข์ได้ก็เรียกว่าเรารู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งนั้นมีคำถามหรือเปล่าคะมีเจ้าค่ะถามว่าเป็นไม่ได้เป็นคำถามเจ้าค่ะแต่บอกว่าคุณบาวชาลินีนะเจ้าค่ะบอกว่าดูทุกเช้าเย็นเลยค่ะรู้สึกคลายเครียดมีกำลังใจที่จะต่อสู้มากเลยเจ้าค่ะก็ต้องขอบคุณคุณชาลินีมากนะคะที่ทำให้พวกเราได้เป็นประโยชน์คุณแม่ก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวก็มีทีมนะคะมีแม่ชีโอ้ที่อ่านคำถามเมื่อกี้นี้ถ้าไม่มีแม่ชีโอ้ก็ไม่รู้ว่าใครพูดอะไรในขณะที่ก็มีแม่ชีนันทวรรณถือกล้องวันนี้เราก็สนุกเนาะทำงานแก้ปัญหาสนุกไหมลูกสนุกค่ะไม่ใช่ทำงานอย่างไม่มีปัญหาแก้ปัญหาและตั้งใจที่จะเข้าให้ได้ถึงเป้าปรากฏว่าเลยเป้าค่ะชำนาญจนกระทั่งวันนี้ก็หาวิธีการและต่อไปนี้ถ้ามีธรรมะสวัสดีไลฟ์เราก็จะมีความพร้อมมากกว่านี้วันนี้เราพลาดไปนิดเดียวที่เราเชิญทุกคนเปิดโทรศัพท์มือถือหมดเลยในขณะที่เราก็ต้องการเขาเรียกอะไรฮะคลื่นนะคะแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังหาทางที่จะทำไปได้แต่เป็นการเรียนรู้ที่คราวหน้าใครอยู่ใกล้ๆเราพอถึงเวลาเราจะต้องใช้เขาเรียกไวเลสใช่ไหมก็ต้องเปิดสายอันนี้เอาไว้เพื่อที่จะทำให้เราได้ทำงานการถ่ายทอดของเราอย่างไม่สะดุดนะคะวันนี้ก่อนที่จะนอนคุณแม่จะขอพาท่านเดินกลับมาที่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์เพื่อจะตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยกันการเติบโตด้านในของเราหรือการเดินทางด้านในมันต้องมาจากการเสียสละความเห็นแก่ตัวเมื่อเราเสียสละความเห็นแก่ตัวเราจะมีปัญญามากขึ้นเมื่อเรามีปัญญาปัญหาจะกลายเป็นความสำเร็จขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้
พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตผู้พาพาคณมการังกาโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะ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 โอ
ข้าพเจ้าแม่ชีสันสนีเสถียรสุดแห่งเสถียรธรรมสถานและหุบเขาโพธิสัตว์ขออัญเชิญคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือได้ประทานปัญญามหากรุณาและกุศลบายในการทำงานที่จะฉุดช่วยโลกใบนี้ยากอย่างไรด้วยหัวใจที่สุจริตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่กลัวต่อความยากลำบากขอตั้งใจที่จะใช้ชีวิตนี้เพื่อถวายความกตัญญูต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพระธรรมและต่อหมู่สงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณเช่นนี้ขอให้การเติบโตแห่งสติปัญญาของข้าพเจ้าได้มีปัญญาในการให้ได้มากกว่าที่เคยให้ที่ใดร้ายขอให้เปลี่ยนร้ายกายดีอย่างมีขันตีคือความอดกลั้นต่ออำนาจของกิเลสมีความบริสุทธิ์ตั้งใจมั่นอดกลั้นต่อกิเลสมีเมตตาและปัญญาขอให้ความตั้งใจที่เป็นสัจจะเช่นนี้จงเป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏขึ้นในความยากลำบากของโลกที่ต้องการหัวใจแห่งผู้รับใช้หัวใจแห่งความกรุณาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มวลมนุษยชาติได้เรียนรู้และผ่านโควิด-19 ไปอย่างเติบโตและงอกงามในการที่จะมีชีวิตที่พึ่งตัวเองได้และเมื่อพึ่งตัวเองได้การให้คนอื่นเป็นก็จะขจัดความเห็นแก่ตัวขอให้การจบลงของโควิด-19 จงเป็นการเติบโตและงอกงามทางสติปัญญาของมนุษยชาติขอให้การอยู่อย่างถ่อมตนและไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนี้จงเป็นพลังที่จะทำให้เกิดความงอกงามไพบูลย์เจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์และเมื่อเห็นอิสรภาพจากความทุกข์ขอให้เรามีศรัทธาที่จะไม่ปฏิเสธการเป็นผู้รับใช้และเป็นประโยชน์อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคุณแม่ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่กำลังดูรายการธรรมะสวัสดีที่เราเชื่อว่าธรรมะออนไลน์โควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสจงได้เป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างสุจริตมีสติปัญญานำพาชีวิตของเราให้ทำของยากนี้ให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์แห่งธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ